ฟังให้ดีนะครับตอนนี้เพราะว่ามันจะมีปริศนาบางนิดหนึ่งนะครับคำสอนพุทธองค์บอกว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเรานี่ภาษาจำไว้ก่อนตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีอัตตานั่นคำสอนพระพุทธเจ้าตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของแปลว่าตัวเราไม่ใช่ไม่มีตัวเราคือไม่มีตัวตนนั่นเองไม่มีตัวตนจะมานั่งพูดได้เงี้ยได้เงี้ยวะมันก็ย้อนแย้งใช่ไหมครับแต่คำสอนพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีตัวตนโอเคนะหรือพระนิพพานไม่มีตัวตนก็ใช้ได้นะมันเป็นอนัตตานะมันเป็นปรมัตถสัจจะมันเป็นความว่าพระนิพพานเนี่ยอันนี้แค่ภาษามันเป็นโลกุตตรธรรมไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีน้ำหนักนั่นเองครับมีแต่ภาษาพระนิพพานเห็นไหมครับก็คือตรงนั้นเองนะครับที่ถูกต้องตรงจริงคือตรงนั้นเองนะครับอาคาใจไว้ก่อนทีนี้กลับมาถึงหลวงปู่มั่น ท่านก็นั่งสมาธิไปเรื่อยของท่านแหละท่านก็พูดเทวดามานั่งฟังนอนฟังตีลังกาฟังเวลาหลวงปู่มั่นเทศสั่งสอนเทวดาในถ้ำไม่รู้ผมก็เกิดไม่ทันเทศภาษาไหนก็ไม่ทราบครับหรือว่าจะเป็นวาระจิตก็ไม่ทราบครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นวาระจิตซะมากกว่าออกมาเห็นเป็นเช่นนั้นนะครับเอาล่ะอยู่ๆก็เห็นพระพุทธรูปโผล่มาฟังให้ดีนะฮะตัวนี้นี่เป็นปริศนาชั้นสูงมากเลยครับเป็นปริศนาธรรมชั้นสูงมากคำพูดต่อไปนี้อยู่ๆก็หลวงปู่มั่นนะครับไปเห็นพระพุทธรูปก็กราบอยู่ทุกเช้าเย็นเนาะก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละสัญลักษณ์พระพุทธเจ้าเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญญะคือลักษณะนามนะก็เห็นพระพุทธรูปทุกวันนี่แหละครับนั่นแหละหลวงปู่มั่นเข้าสมาธิชั้นไหนก็มาผมก็ไม่รู้จักท่านหรอกครับลอยมาเห็นหลวงปู่มั่นก็สงสัยว่าเฮ้ยคำสอนบอกว่าไม่มีตัวตนไม่มีหาอะไรเลยทำไมล่ะพระพุทธองค์พระพุทธรูปนะเป็นสัญญาของพุทธเจ้าสัญลักษณ์พระพุทธเจ้าลอยมาในตาหลวงมันก็ถามเฮ้ยพอๆกับเพื่อนกันเลยเฮ้ยเอาแล้วคำสอนก็บอกว่าไม่มีตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแล้วที่เห็นนี่คืออะไรมันที่ลอยมาให้เห็นนี่คืออะไรก็คงจะถามในวาระจิตวาระธรรมของหลวงปู่มั่นนะครับพระองค์ก็ตอบแต่เขาเรียกว่าจิตคุยจิตนะฮะมันเป็นลักษณะจิตแล้วนะจิตรู้พอรู้จิตเป็นท่ารู้อะเห็นรู้อย่าลืมนะคนก็มีตาทิพย์ก็ได้จริงนะเห็นจริงนะตาที่มันมองเห็นรู้พระพุทธรูปลอยมาให้เห็นก็เห็นเป็นรูปอ่ะไหนบอกก็ไม่ใช่รูปเห็นไหมไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัจจริงของไอ้คำสอนทำไมเห็นอย่างเงี้ยจะให้ว่าไงดีแล้วพระพุทธองค์ตอบมาไงตอบมาทางจิตคำว่าตอบตัวเนี้ยมันไม่ใช่พระพุทธองค์ตอบหลวงปู่มั่นรู้ได้ด้วยหลวงปู่มั่นเองตรงเนี้ยถ้าเป็นจริงนะมันก็เป็นอย่างนี้ครับอธิบายความให้ฟังคำตอบมาบอกถ้าเราไม่มีจริงถ้าไม่มีตัวเราจริงแปลว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจริงเมื่อ2,000กว่าปีมาแล้วเนี่ย
ถ้าตัวเราไม่มีจริงนึกออกไหมครับเพราะว่าทุกคนเกิดไม่ทันใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าไม่มีหรอกเถอะมีหาอะไรกันเป็นเชื่อต่อกันมาหาลาดประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เขาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะเห็นตรงนี้นี่แหละที่บอกว่าผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นพระตถาคตความเดิมก็คือตรงนี้เองในภาษาลุงเนี่ยผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นพระพุทธเจ้านั่นเองเห็นพระธรรมนะไม่ใช่เห็นธรรมนะเห็นพระธรรมหรือเข้าถึงพระธรรมก็ไม่ต่างกันนะครับน่ะมันก็แปลว่านามก่อตัวเป็นรูปแห่แล้วคำที่มันเด็ดสันเด็ดสันตีเนี่ยบอกว่าถ้าเราไม่ปรากฏตัวให้เจ้าเห็นเจ้าจะรู้ได้ยังไงว่าฉันมันมีจริงจบไปครับใช่มันจะเห็นจากพ่อผู้ปฏิบัติได้ถึงโอเคไหมครับคนนี้ปฏิบัติได้ไม่ถึงมันก็ไม่เห็นไม่อะไรทั้งนั้นแหละชัดไหมครับถ้าเราไม่ปรากฏตัวให้เจ้าเห็นเจ้าจะรู้ได้ไงว่าฉันมีตัวตนจริงคือก่อนนั้นคือเจ้าชายสิทธัตถะและใครตำราประมาณนั้นครับโอเคไหมครับสะใจไหมลงเล่าให้ฟังสนุกเนาะสนุกก็ตบมือสิเออโอเคนะลุงนี่เป็นคนที่บอกว่าเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ลุงนี่เป็นภาษาลุงเลยรู้ไหมพระเจ้าจะมีแน่นอน 100% เกินต่างหากแต่อยู่ในภาวะสภาวะของพระธรรมพระวรกายเนี่ยถูกพระเพลิงเผาผลาญหมดแล้วจ้าโอเคไหมครับเหลือแต่พระธรรมแทรกซึมอยู่กับทุกสรรพสิ่งทั้งในที่ว่างและที่ไม่ว่างไม่ว่างคือแคบ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 บอกว่าโคตรโคตรแคบเลยนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแคบแคบถ้าพูดภาษาวิทยาศาสตร์คือในนิวเคลียสนั่นเองครับในนิวเคลียสนั่นคือพลังงานเมื่อตอนต้นรายการก็บอกแล้วว่าเป็นพลังงานมากมายมหาศาลร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเป็นพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับเฮ้ตะแลน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 ตะละลันต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 ันว่าแล้วก็เล่ไปยังเวลาวันนี้ชดเชยหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี่หนีเมื่อวานนี่หนีนี่ใช่ไหมเมื่อวานเมื่อวานนี่ลุงก็หนีนี่เลยเมื่อวานนี้ไปเร็ววันนี้ชดเชยหน่อยเป็นไงเดี๋ยวหาของชดเชยก่อนแสงพลังงานแสงพลังงานแสงนะครับโอเคนะพร้อมสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบครับท่านอยู่จุดได้กระตันต่อไปนี้เตรียมตัวรับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงของลุงหมอครับหรือจะเอามือบอกย่อยๆก็ได้นะเอาไงได้หมดแล้วลุงหรือไม่ได้นะบอกย่อยๆก็ได้นะใช่แสงธรรมดาเอาแสงดีกว่าเนาะเพราะว่าแสงนี่มันเด็กๆเนี่ยอยู่หน้าจอลูกหลานเล่นล้นมาดูก็จะได้รับ